ครับผมคนหนึ่งที่ติดตามการทำงานของคุณเศรษฐาทวีสินในบทบาทของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาโดยตลอดหลายครั้งก็วิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งก็ชื่นชมการทำงานก็ต้องเรียนว่าผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับคุณเศรษฐาและตอนนี้ผมก็เป็นอิสระไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความเห็นทางการเมืองก็เป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงคุณเศรษฐาในวันนี้ก็คือว่าช่วง 2-3 วันเนี้ยผมเห็นการทำงานของคุณเศรษฐาเนี่ยแบบถึงลูกถึงคนซึ่งผมก็ชื่นชมมาหลายครั้งแล้วครับว่าผมเนี่ยชอบการทำงานสไตล์ของคุณเศรษฐาถึงลูกถึงคนนะครับก่อติดที่เห็นชัดและก็ชื่นชมก็กรณีที่การไปบุกพื้นที่ต่างๆโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำหรือผู้บริหารเนี่ยควรจะทำการไปตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิ2ครั้งโดยไม่ได้แจ้งเพื่อไปเห็นกับตาของตัวเองว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างการไปตรวจแฟลตทหารที่เกียรติกายบ้างแฟลตตำรวจบ้างนะครับซึ่งถ้าไปแบบนี้เนี่ยจะได้เจอของจริงแต่ก็อยากให้คุณเศรษฐาเนี่ยไปหน่วยงานอื่นๆด้วยหน่วยงานที่บริการประชาชนมีหลายที่นะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ควรที่จะแจ้งล่วงหน้าเพราะการแจ้งล่วงหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดมีการเตรียมการมีขบวนการผักชีโรยหน้าเพราะเราจะไม่ได้ข้อเท็จจริงนายกก็จะไม่ได้ทราบข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดนะครับอันนี้ขอชื่นชมและก็อยากให้คุณเศรษฐาทำแบบนี้ทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำอยู่หลายเรื่องทุกเรื่องแหละยกเว้นเรื่องคุณทักษิณคุณเศรษฐาไม่ได้ทำไม่กล้ายุ่งไม่กล้าแตะแต่วันนี้มันผ่านไปแล้วคุณทักษิณก็พักโทษไปแล้วเพราะนั้นก็ยกเว้นไปแต่ว่าเรื่องอื่นๆผมเฝ้าสังเกตดูต่อไปว่าคุณเศรษฐาล้วงลูกเกาะติดถึงลูกถึงคนในทุกเรื่องหรือไม่หรือยังมีข้อยกเว้นเหมือนกรณีคุณทักษิณอีกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอีกผมก็จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมชอบผมชื่นชมแล้วก็ผมให้กำลังใจทำงานแบบนี้นะครับการตรวจเยี่ยมการไปต่างจังหวัดถ้าลดขนาดลงให้เล็กกว่านี้หน่อยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับพื้นที่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งครับขอบคุณครับ